ที่สิงสเตเดียมรังเหญ้าชั่วคราวจังหวัดเชียงรายครับท่านผู้ชมเชียงใหม่ FC เปิดบ้านนะครับพบกับการท่าเรือ FC เป็นเกมนัดที่27ของศึกโตโยต้าไทยลีกนะครับเกมสำคัญอีกนัดหนึ่งเชียงใหม่ต้องเก็บแต้มไม่ได้นะครับเพื่อหนีโซนอันตรายขณะที่การท่าเรือ FC นั้นเพิ่งจะเล่นบอลถ้วยมานะครับเชียงใหม่วันนี้มีผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายนะครับก็เลยเรียกว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันในการจับตัว11คนแรกศิวกรจับขู่ประสาทกับกัปตันของการท่าเรือมาดูเกมนี้กันเลยครับจะเป็นอย่างไรถ้าเรือทักทายก่อนเลยแหละครับจังหวะขึ้นมงของโรนัลโด้แบ็กเบิร์นนะครับโด่งข้ามขาดไปเชียงใหม่ได้ลุ้นบ้างแล้วครับจังหวะส่องไกลของพิชิตพงษ์เฉยฉิวแต่ก็ไปเข้ามือวรวุฒิโอกาสของการท่าเรือครับโจซิมาไหลมาหลุดเลยครับท่านผู้ชมโรนัลโด้แบ็กเบิร์นได้ว่ามาสุรพัฒน์กิ่งแก้วนะครับตามมาสกัดเอาไว้ได้กัปตันเอ็กครับกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งหายไปหลายเกมเลยแล้วลูกนี้มงเข้าก็จริงแต่ล้ำหน้าไปก่อนโรนัลโด้แบ็กเบิร์นครับโชติพัฒน์กุ้มแก้วโชติพัฒน์ยึกยักหาจังหวะยิงแต่ข้ามขาดครับวันนี้เจ้าจ๊อบโดนโยกไปเล่นทางริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับโยนเข้ามาครับเควินดีรมรำได้มงเดินข้ามคานโจซิมาเกมริมเส้นท่าเรือวันนี้ได้ลุ้นหลายครั้งเลยนะครับเปิดเข้ามานี่ได้มงตลอดฝึกกี้ของการท่าเรือครับเรายังเคลียร์ออกมาได้แล้วครับเดชาสะอาดชมฝึกกี้ของเชียงใหม่บ้างครับอัธวิทย์สุขช่วยเปิดเข้าไปลูกนี้ดวงชัยไม่ทันแล้วครับมาโดนดักเอาไว้ยิงสวนก็ไม่ได้ลุ้นครับอัธวิทย์สุขช่วยเกมยังอึดอัดอยู่นะครับทั้ง2ทีมใน45นาทีแรกก็ยัง 0-0 อยู่โอกาสยิงค่อนข้างน้อยนะครับทั้ง2ทีมเชียงใหม่วันนี้ก็ตัวเจ็บเยอะด้วยนะครับ11คนแรกก็ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่โจซิมาไหลมาทางซ้ายอ้าวแล้วครับสตรูเบิลนะครับตัวสำรองที่เปลี่ยนออกมากดด้วยซ้ายลูกนี้โดดข้ามผ่านนะครับโจซิมาเริ่มจะคุกคามมากขึ้นเรื่อยๆครับท่าเรือในครึ่งหลังยิงลูกนี้ไปเข้ามือดาริทเทวีกุลแต่แล้วครับนาที70เชียงใหม่มาโดนจนได้จังหวะนี้เอฟซันลื่นครับโอ้เสร็จเลยครับโจซิมายิงไปฉลับสุรพัฒน์กิ่งแก้วนะครับลูกนี้เราถือว่าโชคร้ายด้วย 1-0 นะโอ้โหอุตส่าห์ยันมาได้ตั้งนานนะครับมาโดนเอาจนได้ครับลูกนี้จังหวะเป็นใจให้กับการท่าเรือด้วยนะครับดูกับโกสุกิไหลมาแล้วเอฟซันไปลื่นนะครับบอลเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับโรนัลโด้แบ็กเบิร์นคืนมาโจซิมาแปรดูจากวิถีบอลเนี่ยจะโด่งข้ามคานด้วยซ้ำแต่ไปฉลับสุนุพัฒน์เลยกลายเป็นดีครับ 1-0 การท่าเรือขึ้นนำจนได้จากนั้นครับท่าเรือยังได้ลุยต่อบดินเปิดเข้ามาแล้วอ้าวปฏิภาณอุดอบสกัดไม่ดีครับเราเคลียร์ไม่พ้นอันตรายเสร็จเลยครับโอ้โหบอลมาเข้าทางเควินดีรมดำนะครับกดด้วยซ้ายเข้าไป 2-0 เลยแล้วครับลูกนี้ถัดมานี่ไม่ถึง5นาทีดีเลยด้วยซ้ำบดินภาราก็เปิดเข้ามาแล้วปฏิภาณสกัดบอลผิดเหลี่ยมครับเอฟซันพยายามจะแก้กลายเป็นไหลลูกนี้บอลไม่เป็นใจเลยครับวันนี้แนวรับเราสกัดไม่พ้นอันตรายโดเลยครับเควินดีรมดำก็วิ่งมากดด้วยซ้ายเสียบปุ่ม 2-0 ครับเชียงใหม่โอ้เวลาเหลือไม่มากแล้วอัธวิทย์เปิดเข้ามาเอเลียนโดกับไคเก้ครับถูกเปลี่ยนตัวมาแต่มงลูกนี้ก็ข้ามขาดไปสุรวิทย์โลกาวิทย์สุรวิทย์ยิงลูกนี้เสาแรกนะครับก็ไปเข้ามือวรวุฒิเอเลียนโดเอเลียนโดแต่งบอลนะครับจังหวะนี้ยิงก็โดนบล็อกเอาไว้อีกสุรวิทย์ยิงโดนปัดอีกโอ้โหลูกนี้นึกว่าจะเสียบตาข่ายแล้วว้าเตะมุมของเชียงใหม่ครับเปิดเข้ามาสุรพัฒน์แต่งบอลอยู่ครับไหลมาแถว2ยิงก็ไม่ได้แล้วครับโอ้โหโชติพัฒน์พุ่มแก้วพยายามหมดทุกทางแล้วครับเชียงใหม่วันนี้ไม่เป็นใจจริงๆครับหมดเวลาการแข่งขันครับเชียงใหม่แพ้คาบ้านต่อการท่าเรือ FC ไป0ประตูต่อ2ครับสถานการณ์ไม่ดีเลยนะครับกับอีก3นัดสุดท้ายโปรแกรมถือว่าค่อนข้างหนักทางทฤษฎีเนี่ยยังไม่ตกนะครับก็ต้องสู้กันต่อไปครับตราบใดที่ยังมีโอกาส